ประมาณสุดที่ดูดาวสองเท่าไหร่ฮะผมไม่สาวแต่ผมเจ้าเลยไม่เคยครับไม่เคยบางทีมาที่มาลาเราไม่เจ้าเลยมาลาเองบางทีมาที่นี่เจอศพยังกลัวเลยลูกแล้วไม่เคยพกมีดลูกเคยมาที่นี่บ่อยเหรอที่นี่นั่นหรอที่มาตุนายที่เวทาเลยคือเขาเป็นเขาเข้าในกลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่ม CBO ครับซึ่งช่วยเหลือพม่าด้วยกันเองเขาก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นก็เลยต้องมาที่นี่มาเมื่อมีคนตายเขาจะมาช่วยบ่อยลูกดมกาวไหมโอ้ก็เลยบ่อยชิวเลยถ้าเราไม่เล่นไม่ติวไอ้มาแล้วมันเล่าเยอะตัวมาเท่าที่รู้ก็ไม่เคยมียาบ้าเราชอบมีซีดูแบบเดียวไม่เคยเลยเล่าแบบปีก็คงไม่มีตังค์ไปซื้อยาหรอกถ้าเราอยู่แบบถ้าไปไล่ถ้าไปตากระซาปีวิสุดเยอะลูกก็บอกว่าแม่เอามีดอะไรก็ได้ให้เขาไปเถอะเรื่องจะได้จบเขาร้องไหมร้องงูเหรอร้องตลอดร้องตลอดตั้งแต่เขาแม่ก็ร้องแม่ก็ร้องด้วยแล้วลูกพูดอะไรไหมว่าไม่ได้ทำอะไรในชีวิตแบบมาบลูเท่หรือเปล่าตัวเมลในไปแพ้แหละลูกพี่โจ้ไปแพ้ขอตำรวจว่าผมให้ผมกอดแม่ทีในทีนี้ตำรวจก็ไม่ให้กอดไม่ให้เข้าใกล้ไทยก็ไปพี่โจ้แบบพม่าแล้วเขาก็บอกด้วยว่าต้องพูดภาษาไทยเท่านั้นห้ามพูดภาษาพม่าเวลาเนี่ยมันเนี่ยแจ้งๆอยู่เวลาเข้ามาแบบโหดมากเลยแล้วเขาพูดไทยได้ไหมหลุดเชียงหลุดได้แล้วเนาะทะเลย้อนแต่ตะลุงอีบ่เนาะพงเนี่ยแม่ด้วยอันลูกเนี่ยตะลุงอีไปเลยได้ไหมได้ครับแต่ไม่คล่องอย่างเช่นผมแม่อะไรแบบนี้นะคนเดียวไม่ตาเน่าไรล่ะตาเน่าไรแล้วก็ก่อนที่จะพาเขาขึ้นรถเขาก็ร้องไห้แล้วเขาตะโกนบอกว่าแม่ตามผมมาด้วยตามผมมาด้วยแล้วมีร่องรอยร่างกายเนาะไอ้ที่เชนดัวตุลุมาใช้กันที่ใดแดงอะไรไม่ชี้ละไอ้ชามจี้มือดามันตะโกนร้องน่ะโน้เช่เนี่ยกันเลยไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูแต่ว่าตอนนั้นดูลูกแล้วดูเหมือนอ่อนแอมากแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือเปล่าแล้วที่เขามีรอยแล้วก็กลัวมากเนาะดีมาแดงอย่าชี้เลยจี้มีดอ่ะไอ้ที่แต่อ่ะที่ตะคู่แต่มาหูตัวขนาดสบายดีเลยแหละมันแล้วเดี๋ยวชี้ดาวดีมันมีก่อนที่จะพามาที่บ้านอีกแล้วไม่ใช่แค่รอยที่บนหน้ายังมีที่เท้าก็มีเพราะว่าเขาปั่นจักรยานไม่แข็งเลยล้มบ่อยแม่รู้เรื่องรถล้มไอ้ที่เจอที่แบบอ๋อล้มหน้าบ้านเลยครับแม่รู้ที่บ้านมาเนี่ยนาเชมีแต่ดีตู้เราเล่าได้ในยามาเลยนะค่ะเนี่ยนาเชมีแล้วก็เคยล้มตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าเนี่ยให้กว่าเลยกูรู้มันมาได้ยัดเดลาเลยมันแน่กว่าอะไรเนี่ยน่าเชื่อมีดาเราใต้ไม่จ้าวดีกว่าเลยละเลยข้ากันอยู่เลยได้ละแบบมันปั่นเลยละดีจะไปเลยละดียาเลยหมายผู้ใดมาซีแทบหลังจากล้มแล้วได้บาดแผลมาที่หน้าหลังจากนั้นก็มีการล้มจักรยานอีกแต่ว่ามันจะเป็นรอยแผลตรงมือบ้างตรงขาบ้างครับได้เล่าเรื่องให้ฟังไหมมีโอกาสไหมตูดีมูซิ่งออกบ่เนาะไม่อยู่ชิ้นเดียวได้เฉยชี้เดียวดูบาลีเปล่าๆไอ้ชิ้นเปล่าတော့อ่ะดูบลูบลูนี่ท่านละยะเลยสุดอ่ะโอ้แล้วใต้ภิโรอะอ๋ออืมบลูမျိုးတော့တော့ဘုရားသမီးမလောက်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဒီမှာတယုံပြလာတော့တအားကိုသားသမီးကိုလေအရင်ချိုးမရဖြစ်တယ်20နဲ့ဘယ်နေရနေ28နေဒီမှာ28ရနေမှာဟိုမှာတွေ့ရก่อนที่จะลูกเล่าให้เขาฟังอ่ะก็เห็นเขามาทำแผนที่นี่ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเขาก็รู้แล้วแหละว่าลูกอ่ะไม่ใช่เป็นคนทำแล้วก็เชื่อมั่นด้วยทำอะไรก็ไม่ถูกทำแบบเขานำตลอดอะไรแบบนี้ครับมันลูกเล่ายังไงบ้างเนาะคลีอ๋อหลับอยู่ได้เฉยตื่นเก่าเนาะเอาถอดคำเลยเออว่าอ๋อลูกยิ่งเนี่ยว่าตูบาลีไปเลยตูบลูเล่าเลยสุดอ่ะแล้วเนี่ยเปลือกได้ไหมมีเปลือกได้โอ้แต่ยังว่าลูกจีเนี่ยตูรู้มาเข้าบูสวยสวยแล้วมีไปเลยยากเลยป่ะเนาะไอ้นามาหมายสกาเปียวอ่ะคลีเออแล้วบาดเจ็บอ่ะจ้ะตูตะแกเลิกล่ะก็มาเลิกกูป่ะนะไอ้หนูมีอเมยนั้นไล่เสร็จดูตะยุบป้าโหแล้วอเมยนั้นตรงเลฉี่ป่ะเนาะเต็มไปนี่เลยป่ะไอ้หนูเปียวลูกพูดแต่ว่าเขาโดนซ้อมโดนซ้อมทรมานแล้วก็เขาสอนการทำแผนด้วยก่อนที่จะมาทำที่นี่เนาะอธิเสธติดตาล่ะคือคลีบลูใจแลบลูเลื้อยจ้ะเปียวๆตู้โกยีโอตาไนเส้นเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยตู้เลยมีโจเมียผิดเลยวะนะบอกว่าเห็นตำรวจซ้อมพี่ชายผมด้วยมีญิม่าเลยเลยแทบอยู่ขอวิตั้มเลยคือแล้วก็ยังขู่อีกด้วยว่าจะพาจะไปจับแม่แล้วก็น้องสาวมาแล้วก็จะฆ่าถ้าไม่รับ
ูเลยพี่โตเลยมาขอพี่แล้วแน่แน่เฉยทายว่าไม่อยากพี่อยากไก่พี่แล้วก็พาเขาไปในป่าซึ่งไม่มีคนต้องเป็นปืนต้องเป็นปืนแล้วก็เอาปืนมาจ่อที่หน้าอกแบบมาเฉยนะไม่รู้ไม่รู้แล้วใกล้ทายเอาดีเอาเนี้ยเอามีตำรวจ2คนมาคุมไว้มาจับตัวเขาไว้แล้วก็มีตำรวจอีกคนนึงจ่อกับปืนไว้แล้วก็บอกว่าให้รับถ้าไม่รับเนี่ยจะฆ่าทิ้งพาไปในป่าแล้วเขาบอกแม่ไหมว่าทำหรือไม่ทำเนาะมีเปลี่ยวเปล่าหรอตู่เคลียร์ดิตู่แต่ได้สู่ไอ้จองรู้ป่ะไอ้มีเปลี่ยวหรอมันเล่ากูตู่แล้วไม่มีบูเมดบอกว่าหนูว่าไม่ได้ทำเขาแล้วหนูก็ไม่เคยรู้จักคนที่ตายมาก่อนด้วยตู่ตีดาแตงจ้าเรามาตู่ตัวมันจีอาบอกตอนนั้นคืนที่เกิดเหตุรู้ว่ามีคนตายแต่เพื่อนกับเขาก็ไม่ได้มาดูไม่ได้สนใจโอเคอันนี้คือคนเล็กพูดคนโตล่ะเนาะจี้ยาลดอะไรใช่มั้ยบาดเจ็บจี้ยาลดอะไรใช่มาแล้วกูว่าดิโลမျိုးပြောခိုင်းနေနင်းညီလေးတက်ထားတယ်နင်းညီလေးဝင်ခံထားတယ်နင်းညီလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နင်းကိုပြန်ပို့တော့မယ်သူတို့ဆိုင်ကယ်တွေပါဈေးခိုင်းနေမိုက်တွေပါလဲခိုင်းမယ်သူတို့လေးယောက်ဖမ်းထားတဲ့လူကိုလက်ဖေးဖြောခိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးပြောပြလာမိုက်အဲ့ပြောပြရဲအဲ့လိုပြောပြပြီးမှคือเปลี่ยนอะไรคือเค้ายาวเดี๋ยวยาวเค้าบอกให้ผมอธิบายก่อนตอนลูกเค้าโดนปล่อยตัวออกมาคนตัวนะครับเล่าให้แม่ฟังว่าเห็นน้องอ่ะถูกซ้อมแล้วก็อีก3คนก็โดนด้วยคําว่าซ้อมคืออะไรว่าตุลูย้ายได้สรว่าเป็นลูกคนไหนไม่ย้ายได้บ่ได้เบ่เลยย้ายได้สรคลีตุ้ญีนี่ก็ย้ายได้สรตุยได้สรบ่ตุ้ญีโหนาวมาย้ายดาไอ้โหลမျိုးเตี่ยวย้ายเตี่ยวย้ายตู่ตันจ้าละแหละอกคือน้องเขาอ่ะโดนซ้อมตอนหลังแต่อีก3คนอ่ะโดนก่อนแต่ว่าเขาไม่เห็นแต่เขาได้ยินเสียงร้องแต่จ้าเนี่ยดูเต่าทำไมเขาถึงได้ยินเขากลัวมากเขาทำไมเขาถึงใช้คำว่าได้ยินบาร์เซโลตัวจ้าเลยรู้เขาเอามาแบบมีอะไรอ๋อชีและเด็กเขาเอามามีอะไรคือในห้องที่ซ้อมนี่คือห้องเดียวกับที่เขาที่พี่ชายคนโตอยู่แต่ว่าให้เขาอ่ะมุดเข้าไปในโต๊ะเห็นเท้าของผู้ต้องหาอีก3คนแต่ว่าไม่กล้าขึ้นไปดูแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงคล้ายๆโดนซ้อมแล้วยังไงอีกเนี่ยเดี๋ยวตู้ปลาสติกดีเนี่ยสดเลยตีนแล้วน่ะพัดอยู่นะแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมหัวแล้วก็รัดให้แน่นแล้วก็เอามือหิ้วหลังฉีกได้มือห้อยหลังทีมาดูเตียวก็เท่ากันทีมาเท่าไปเอชอะไรล่ะแล้วให้เขานอนลงแล้วก็ตำรวจอีกคนนึงก็เอาหัวเข่าเขามากดทับไว้ที่หน้าอกเดี๋ยวเราบ่เนาะตะเนทาลูกเดียวทั้งหมด4คนครับ4คนลุงเขาแต่ชูโดไม่ยาแล้วลุงทรมานที่สุดทรมานที่สุดก็คือเอาถุงพลาสติกมาคลุมหัวแล้วก็รัดให้แน่นตอนนั้นผมหายใจไม่ออกผมก็เลยดิ้นสุดแล้วเขาก็ดิ้นเสร็จแล้วก็หลุดออกไปจากมือที่ตำรวจกดทับไว้ได้แล้วแต่ว่ามือไปชนกับโต๊ะที่อยู่ข้างหลังโต๊ะมาว่าไหนไงเนี่ยบอกอ๋อไม่ใช่โต๊ะครับกำแพงกำแพงข้างหลังแล้วก็มันอาจจะไปโดนเส้นมันนิ้วเลยตอนเขามานี่จะพิษอยู่อย่างเงี้ยครับจะแข็งถ้าปงในใบใหญ่เท่าแล้วเนี่ยเพราะว่าหมายมาถ้าปงใหญ่แต่พงไม่ใช่ดูนูกิยาเลยตะลุ่มตอนนั้นก็ไม่ได้เก็บหลักฐานไว้เลยเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานหมายถึงว่าสภาพน้องเขามีรอยหรือไงตุ้มาดันยาเลยแล้วชี้เดี๋ยวครับไอ้นี่ตัวดันยาอ่ะที่ก่อนเลยตู้อ่ะมูแม่แม่มาเยอะที่อยู่ไม่ใส่อูบาตู้มาอเมียผิดเนี่ยเออดีๆเล็ดคู่แหละตุ้ยแหละแล้วมาดียาวนะครับคู่อ่ะเออตุ้มาเลยเปียนี่ล่ะนี่ไอ้เนี่ยไม่อ่ะว่ามีที่หัวเข่าด้วยครับมีที่หัวเข่าแล้วก็มือบวมว่าจะดูเข้ามาบลูเหมือนกันบลูดันยาวบลูမျိုးแหละမျိုးမျိုးนี่ครับผมแช่ว่าแล้วเยริหลั่นว่าพี่ว่าดีมาตะอาเมียเลยอ๋อเนื้อถลอกเหมือนคล้ายๆกับว่าไถแล้วทําไมเขาจึงโดนปล่อยตัวออกมาน้อบ่พี่รู้ตู่จะหล่นลุล่ะอจีกางอังเหงาก็เปล่าล่ะดิอจี้ก็เอแลเอเลยเลยเอแลเอตูตะคนเมนักคนเมตัวตูโหแลบลูจ้าเลยไม่ตีใช่มั้ยอเงกาก็เลยပြောเลยบ่อกูยี้โหลลွတ်ไปจนวนขันเลยตูပြော
ขาปล่อยตัวออกมาเพราะว่าลูกเขาคนโตเป็นคนเงียบพูดคำถามคำตอบคำนะครับแล้วก็อีกคนนึงเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นนะครับอีกคนนึงไอ้คนที่เป็นน้องเล่าให้ฟังว่าผมบอกเขาเองว่าปล่อยพี่ชายไปก็ทำผมคนเดียวน้องก็เลยโดนคนเดียวแต่เนี่ยก็หลุดออกมาเตียมยาดามูเนี่ยโหโหเนี่ยแม่แม่กันๆเนี่ยแหละป่ะเนาะโดเจนเนี่ยก็เหี่ยวนี้เจ๊ดิอยู่เลยป่ะสาวเหี่ยวนี้ป่ะตอนนี้คือหวังมากๆเลยว่าศาลจะตัดสินด้วยความยุติธรรมเหี่ยวนี้เจ๊ด้วยว่าถ้าถ้าเปียวค่ะคงอยู่แล้วพูดมาเจ๊ไม่อยู่ตลอดนี้หวังแบบนั้นแล้วก็พยายามคือเค้าอ่ะนอนก็ไม่หลับแต่พยายามรักษาสุขภาพอยู่ด้วยคือหวังมากๆว่าเขาจะเขาเชื่อว่าลูกชายเขาบริสุทธิ์นอกเคลียร์แล้วว่าไม่อยู่แล้วดูยังเนี่ยแต่ยาใครน้องอภิเษกยัง100%เลยครับเพราะบัพเพ่รู้แหละบัพเพ่กูได้ไม่มาอุตส่าห์ดูแลแต่กูก็เปลี่ยนเองก็รู้นิสัยลูกดีแล้วก็ลูกก็มาพูดกับแม่บ่อยมากว่าเขาไม่ได้ทำดูออกเลยรถสาสบายดีไหมอ่ะ